วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมอันเป็นที่รักยิ่งครับเข้าสู่รายการสามนาโชก็พบกับพวกเรานี่แหละครับนาย่องนาพ่วงนานงครับครับพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันเสาร์10โมงเช้าเพราะพวกเราจะขนความสนุกสนานและก็ความสุขมาให้กับทุกท่านกันแบบจัดเต็มทั้ง2ช่วงเลยนะครับช่วงแรกนานงช่วงแรกครับท่านผู้ชมช่วงแรกก็จะเป็นฉ่อยหน้าจอนั่นเลยจะเป็นการร้องเพลงฉ่อยเล่าเรื่องราวสนุกเฮฮาและได้ข้อคิดด้วยและช่วงที่2ก็คือช่วงจำอวดทั่วไทยสนุกแน่ครับครับผมจะเป็นช่วงที่มีศิลปินแขนงต่างๆนะครับมาร้องมารำมาเต้นมาโชว์ลีลาจำอวดให้ได้ดูกันบนเวทีนี้นี่แหละครับครับวันนี้ฉ่อยหน้าจอมีน้องโบ๊ทปรัชญามาร่วมสนุกด้วยเราไปชมกันดีกว่าครับเชิญครับฉ่อยหน้าจอตอนทริปที่คิดถึงพบกันประจำจ้ออยู่หน้าจอเป็นประจำผมนภพวงเชิญยิ้มครับผมน้องเชิญยิ้มครับแล้วก็นายโย่งครับนายโย่งไม่ใช่นายโย่งครับรูปร่างคล้ายแต่ไม่ใช่นายโย่งจำได้แล้วจำได้แล้วใครๆก็รู้จักนะครับน้องโบ๊ทปรัชญาเพลงเองนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับให้เกียรติมาร่วมร้องฉ่อยนี่นะกับพวกเรา3น้าเนาะแต่น้องโบ๊ทนี่เขาศิลปินจริงๆครับผมโอ้โหเสียงดีมากเพราะน้าติดตามประจำเลยรายการเพลงเอกนี่เป็นรายการที่ชื่นชอบมากนะฮะแล้วติดตามตั้งแต่ซีซั่นแรกๆเลยจนตอนนี้มาเป็นเพลงที่คิดถึงอะไรต่ออะไรนี่น้องโบ๊ทก็ยังมาอยู่บ่อยๆอยู่ครับแต่วันนี้ต้องมาร้องเพลงฉ่อยแจ๋วอยู่แล้วได้อยู่แล้วครับน้องโบ๊ทเคยมาแล้วเคยมาร้องกับเขาแล้วแต่วันนี้กลับมาอีกครั้งนึงแล้วเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้พวกเราฟังถ้าอย่างนั้นไปดูกันเลยดีกว่าเนาะครับผมห่างเพื่อนก็มานมนานเพราะสถานการณ์ไม่ค่อยเป็นใจไม่ค่อยเป็นใจก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา จะโทรหาพวกเพื่อนชายก็อยากโทรคุยกันสักทีหนึ่งเพราะทนคิดถึงกันไม่ค่อยไหวช่วงนี้เวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ยาวเลยโยมตั้งแต่แยกย้ายนี่ตอนแรกตื่นเต้นดีแต่ว่าตอนนี้เริ่มเดียวดายส่วนฉันสบายมากเพราะมีคนรักเอาไว้ทักทายแน่เป็นลูกครึ่งสวยสุดแซ่บเจอกันในแอปละแบบออนไลน์เดี๋ยวโชคดีแล้วเป็นที่หนึ่งไอ้ที่ว่าลูกครึ่งนะลูกครึ่งก็อะไรนี่พ่อเธอเป็นฝรั่งแม่อยู่อีกฝั่งละเป็นลำยายลูกสาวตั้งใจฟังเล่าดีๆอีกครั้งอ่ะเล่าใหม่นี่สายยายเป็นละมุดน่ะเล่าใหม่เอาใหม่พ่อเธอละเขาเป็นแขกส่วนแม่ร้องแลกพวงมาลัยอ๋อพ่อเป็นแขกมาเที่ยวแม่เป็นนักร้องไม่ใช่เอาดีๆดิโอ้ยเดี๋ยววางสายเลยไม่คุยเลยรอเล่นล้อเล่นล่ะไอ้เพื่อนเกลอเออเอาดีๆพ่อของเธอล่ะเป็นสวิตไงอ๋อพ่อเป็นสวิตเดี๋ยวถ้าบอกแม่เป็นปลั๊กเดี๋ยวเลือดทะลักผ่านออนไลน์เอาดิใจร้ายด้วยนะจริงๆโอ้โหตัวแค่นั้นน่ะถ้าเรื่องจริงคือเธอนั้นลูกครึ่งเยอรมันก็ยังไงโอ้ลูกครึ่งเยอรมันไม่เคยเจอตัวจริงได้แต่สูงสิงทางออนไลน์ทางไลน์อยู่กันคนละเขตคนละประเทศละจึงอดไปจากไทยไปเยอรมันถามหน่อยมันอยู่ไกลกันสักเท่าไหร่ฮะก็น่าจะเท่ากันกับพี่เยอรมันบินมาไทยว่างโทรศัพท์ทิ้งซะดีมั้งเนี่ยโอ้ยเอาดีๆดิเออเนี่ยแหมพอพูดถึงเรื่องเมืองนอกฉันก็นึกออกทริปที่เคยไปไปเที่ยวไหนบ้างอะทริปแรกไปซานฟานคิดแล้วสำราญอย่างเหลือหลายบ๊อบบ๊อบบ๊อบซานฟานซิสโกเหรอซาฟารีเวิลด์นั่นก็ยังไงดูจระเข้เหรอซานฟารีเวิลด์ไปดูอะไรไปดูอีลาบเนี่ยก็บ้าเหรอแหมถ้าเป็นมาคุยเนี่ยไม่เหมือนฉันเคยไปปรากมาหลายครั้งทั้งปรากน้ำปราก
ขนังยังจำได้ส่วนฉันไปเมกาส่วนฉันไปเมกาตรงไหนตรงไหนอยู่ตรงบางนาห้างใหญ่ใหญ่นั่นมันเมกาบางนาเมกาบางนาเมกาบางนาเอาดีๆดิพูดแล้วก็คิดถึงจังในช่วงที่ยังละไปเที่ยวได้ได้ขึ้นรถได้ลงเรือได้เคยไปเหนือแล้วก็ล่องใต้ฉันอยากไปนอนชายทะเลฉันอยากไปนอนชายทะเลให้สายลมเหบนเปลกไว้อยากจะออกก็ไปปีนเขาแล้วนอนนับดาวกลางพงไพเอ้ยอดทนกันอีกสักนิดรักษาชีวิตของเราไว้อีกไม่นานละคงจะผ่านพ้นถ้าเราทุกคนร่วมแรงใจห่างกันเพื่อกันเชื้อและไม่ให้ยืดเชื้อและกันไปใหญ่ขอแรงละทุกท่านขอแรงทุกท่านให้ร่วมฝ่าฟันละกันต่อไปเอชาเอชา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 หน่อยแม่โอ้โหแค่นี้นะเออแค่โน้นเออโอ้ยจะโทรคุยกันทำไมมองเห็นกันอยู่เนี่ยกระจกมันใสไม่ในเรื่องมันคนละบ้านคนละบ้านคนละบ้านมันต้องอยู่เว้นระยะห่างกันครับต้องอยู่ห่างกันอย่างนี้นะอยู่บ้านใครบ้านมันแต่ความคิดถึงมันมีอยู่ก็โทรหากันคุยทางไลน์กันก็ได้นะฮะแม่วันนี้โบ๊ทมาก็รู้สึกว่ามาสร้างสีสันให้เราดีนะก็อีกไม่นานละอีกไม่นานแล้วล่ะโบ๊ทเราก็ถ้าสถานการณ์มันกลับคืนสู่ปกติเราก็จะไปไหนมาไหนได้ด้วยกันไปมาหาสู่กันได้เหมือนเดิมมีการพบปะสังสรรค์กอดกันได้เหมือนเดิมขอให้ถึงวันนั้นได้ไวครับผมโอ้โหขอบใจตอนนี้ก็เลิกกอดกันสักพักเลิกกอดใจทุกวันนี้ยังกอดกันเมียไหมนะพงษ์ยังกอดไหมเขาก็เราไม่ก็ไม่ต่างคนต่างไม่เป็นไรก็กอดกันได้ดูตะกิดตะกักนิดนึงมันเหมือนมีความผิดนิดนึงเหมือนมีความผิดจริงๆอ่ะวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณน้องโบ๊ทปรัชญาเพลงเอกมากๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแต่ว่าช่วงหน้ายังมีความสนุกสนานกันอีกไปดูกันก่อนไหมมีเหรอครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการ3หน้าโชว์ครับช่วงนี้ก็คือช่วงจำอวดทั่วไทยช่วงนี้แหละครับเราจะเชิญศิลปินแขนงต่างๆทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมจำอวดโชว์ความสามารถกันไม่ว่าจะเป็นศิลปินจะเป็นลิเกเป็นชอยเป็นลำตัดเป็นนักพากย์เป็นนักแสดงพื้นบ้านทุกศาสตร์ทุกศิลป์เลยครับจะมากันได้หมดนะครับมาได้ตั้งแต่เด็กรุ่นใหม่ยันผู้ใหญ่รุ่นเก่าเลยครับนานเชียววันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นตัวพ่อของวงการตลกเลยทีเดียวขอเชิญท่านไปพบกับพี่เป็ดเชิญยิ้มจำอวดทั่วไทยสัปดาห์นี้มีแขกรับเชิญรุ่นใหญ่อย่างอาเป็ดเชิญยิ้มมาเยี่ยมเยือนจะขำขนาดไหนไปชมกันค่ะสวัสดีครับภาพตอนนี้อาจจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับรายการดูสิใครเชฟนะครับแล้วผมแน่นอนนะครับรับบทเป็นพิธีกรในวันนี้นะครับแน่นอนเลยครับทั้งสองด้านทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวาของผมจะมีโต๊ะอาหารอยู่ด้วยกันทั้งหมด2โต๊ะนะครับซึ่งผู้แข่งขันของเราจะมาโชว์ฝีมือในการทำอาหารให้กับนักชิมของเราได้เลือกนะครับว่าจะตัดสินใจนั่งโต๊ะไหนถ้าโต๊ะไหนทานได้นั่นคือโต๊ะอร่อยถ้าโต๊ะไหนทานไม่ได้หมายถึงโต๊ะผีนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารู้จักกับนักชิมของเราเลยดีกว่านะครับขอเชิญทุกท่านพบกับเชฟปอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมเชฟปอนครับเป็นไงตอนนี้สบายดีนะครับจ้าสบายดีขอโทษทีมาช้าเอาทำไมถึงมาช้าล่ะฮะมันมาไม่เร็ววันนี้ทางรายการได้เชิญเชฟป้อนมาเพื่อที่จะให้ทดลองชิมอาหารกับผู้เข้าแข่งขันทั้งคู่นะครับวันนี้เชฟป้อนพร้อมแค่ไหนครับด้วยประสบประบ้านโป่งเนี่ยนะประสบกะโอ้โหประบ้านโป่งด้วยประสบประการแล้วนี่ฉันเนี่ยเก่งมากเรื่องชิมอาหารสามารถจะคัดเลือกได้ว่าโต๊ะไหนเป็นโต๊ะที่อร่อยที่สุดพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะขอแนะนำให้พบกับเชฟคนแรกเลยดีกว่านะครับพบกับเชฟยาโยโอ้สวั
ดดีจะคุณขาสวัสดีครับเรียกยายมาจะให้ทำอะไรก็อยากจะให้มาโชว์ทำอาหารอาจจะโชว์ฝีมือกันหรือไงเรื่องอาหารและจะคล่องแคล่วแล้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 วโหนี่ฝีมืออันตรายแล้วทำไมต้องมีแล้วแล้วแล้วนึกอื่นไม่ออกนึกอื่นไม่ออกทำอะไรเป็นมั่งครับไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิยายมีทั้งแกงส้มผักกระเฉดนะปลาไหลต้มเป็ดผัดเผ็ดปลากรายต้มยำปลาช่อนแกงบอนใส่หมูน้ำพริกปลาทูแกงหมูหน่อไม้โอ้ยเยอะเยอะเยอะหอมหมกใบยอปลาหมอชูชีต้มยำปลากระดีผัดมีแกงไก่ขนมหวานก็มีเฮ้ยเดี๋ยวปลาเหนียวก่อนสิอาหารมีอีกไหมหมดแล้วหมดแล้วเรื่องอาหารถ้ายังงั้นของหวานทำเป็นไหมโอ้ทองหยิบแล้วก็ฝอยทองขนมคกหลอดช่องน้ำกะทิแตงไทยและขนมปลากิมบ้าหมิ่นข้องแข้งขนมหม้อแกงบัวลอยใส่ไข่บัวลอยโลโก้ใส่ไข่ขนมกล้วยบวชชีบวชเผือกบวชมันขนมตาลแล้วก็น้ำแข็งใสข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวหน้าปลาหน้าหมาหน้าไก่ไม่มีไม่มีไม่ข้าวเหนียวหน้าหมาไม่มีทำได้หมดอ่ะเขามีอะไรขนาดนั้นล่ะเอ้ทำได้จริงจริงคุณยายครับวันนี้คุณยายพร้อมแล้วใช่ไหมฮะโอ้ยพร้อมอะไรอะไรหมายถึงว่าเตรียมตัวมาพร้อมแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องเตรียมเรื่องอาหารนี่บอกเลยว่าไม่ต้องเตรียมเอ้าไม่เตรียมไม่จะเข้ามาแข่งขันคุณจะมีอะไรมาโชว์ล่ะครับมันอยู่ในสายเลือดมันอยู่ในสายเลือดสั่งปุ๊บทำปั๊บอร่อยอ๋อสั่งปุ๊บทำปั๊บอร่อยเป๊ะจริงป่ะน่ะจริงเดี๋ยวพ่อมาพูดแข่งเลยดีกว่ายายเอาใครจะมาแข่งนี่เขาไม่รู้หรอกว่าถึงมาเนี่ยถ้าอยากเจอได้เลยครับพบกับเชฟคนที่สอนนะครับเชฟเป็ดเชิญยิ้มโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยนั่นสิโอ้ยนี่วันนี้เขาให้เป็นธรรมดาไม่ได้ให้เป็นใหญ่สวัสดีครับทำไมเดินงั้นล่ะฮะเพิ่งตื่นหลับไปตะกี้ไงอ้าวฉากหลังก็เลยปลุกแล้วทำไมถึงมาช้าล่ะครับเชฟครับก็มาไม่ไหวอ่าอันนั้นเล่นไปแล้วก็รู้แล้วแล้วก็ได้ยินมันเล่นอยู่นี่ไงนี่รายการอะไรเนี่ยเอ้ารายการดูสิใครเชฟรู้แล้วว่าใครเชฟคนแต่งตัวขนาดนี้คิดดูสิเนี่ยเออทำไมอ่ะระดับผมคนหัวสูงอยู่แล้วโอ้โหคนหัวสูงเชฟต้องหัวสูงใช่จริงๆแล้วไม่ได้มาอะไรหรอกตั้งใจมาขโมยน้ำปลาปลาเนี่ยปลาเชิญยิ้มแล้วนี่ปลาเนี่ยนะหัวหายากมากใช้ปลาอะไรทำครับใช้ปลาที่เหนื่อยที่สุดก็คือปลาล่านะเอามาทำโอ้โหขั้นปลาอ๋อขั้นปลาคือขั้นปลาเลยใช่ปลาที่ว่ายจนเหนื่อยจนเหนื่อยจนเพลียจนอะไรปั๊บแล้วมาทำมาใส่มาปรุงแต่งเป็นน้ำเนี่ยก็เลยเป็นน้ำปลาเชิญยิ้มเอาแต่ว่าคุณพร้อมยังครับย่อยๆพร้อมนานแล้ววันนี้คุณจะทำเมนูอะไรครับยำยั่วยวนยำยั่วยวนยำยั่วยวนหมายถึงยั่วน้ำย่อยยั่วน้ำยายเดี๋ยวได้ชิมฝีมือกันนะครับสำหรับคุณเป็ดเชิญยิ้มทำเมนูอะไรครับยวนยั่วยำยั่วโอ้ไม่น่าพูดก่อนเลยไปหาที่นู่นมันไม่อยากคิดแล้วอะสมองเก็บไว้ทำอย่างอื่นบ้างอะเอางี้ก็ผมทำส้มตำดีกว่าส้มตำนะผมทำส้มตำมาไว้ใส่จานนะใส่จานนะไม่ได้มุกของพวกไม่เดี๋ยวมาตำไม่ได้จานนี้หรือจะใส่ถุงใส่ถุงมันเหนียวผมว่าทุกคนเนี่ยเตรียมพร้อมมาแล้วกับการทำอาหารผมว่ามันจะง่ายเกินเราจะมีวัตถุดิบลับนะครับที่เราจะเอามาให้ท่านได้ทำอาหารเราจะทำการจับสลากขึ้นมาถ้าโต๊ะไหนได้วัตถุดิบลับนี้โต๊ะนั้นต้องเอาเมนูนี้ไปร่วมกับอาหารของท่านด้วยจะมีสลากอยู่2ใบนะครับ2ใบ2ชื่อ2โต๊ะระหว่างยายงกับเชฟเป็ดว่าใครจะได้วัตถุดิบลับอันนี้ไปในการปรุงอาหารนะครับเราจะขออนุญาตนะครับให้เชฟป้อนได้ทำการจับสลากครับจับมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับสลากที่อยู่ในมือผมนะครับจะได้เป็นชื่อเชฟเป็ดหรือยายงนะครับเอาละครับสำหรับผู้ที่ได้วัตถุดิบลับในวันนี้ได้แก่ยายโย่นี่นะขอเชิญวัตถุดิบลับครับอะไรอ่ะขอบคุณนะครับอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะไข่มุกไข่มุกเอาไปประกอบอาหาร
อันนี้มันไข่มุกที่กินก็ชาไข่มุกอ่ะใช่ครับแล้วมาทำอาหารวันนี้ถูกต้องไงฮะว่ามันทำไงได้แล้วมันจะมันจับฉลากมาแล้วนี่มันจับชื่อยายโย่งเขาอ่ะนี่อันนี้ชื่อยายโย่งอันนี้มันไม่เกี่ยวอันนี้เนี่ยอันนี้มันชื่อผมนั่นน่ะเรื่องน่ะชื่อยายโย่งชื่อยายโย่งชื่ออันนี้ชื่อเชฟผมจับเนี่ยนี่ก็เหมือนกันมีเชฟเป็ดนี่เชฟเป็ดเห็นไหมนี่เห็นไหมเชฟเป็ดนี่ยายโย่งนั่นน่ะชื่อยายโย่งแต่นี่เชฟเป็ดเห็นเปล่าเชฟเป็ดเอ้าเชฟเป็ดทำไมเขียนเหมือนชื่อเลยมันก็เชฟเป็ดเนี่ยเดี๋ยวโทษนะพี่มันจะไม่เนี่ยเนี่ยสะกดนี่สะกดนี่ยอสระอายอสระโอยอยักษ์ไม่เอกงองูเชฟเป็ดโอ้มันสะกดเหมือนกันเฉยเหมือนกันเฉยไม่เกี่ยวแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันออกเสียงไม่เหมือนกันคนละแผ่นตอนนี้ทั้งคู่พร้อมแล้วผมว่าทำทีละทีมดีกว่าฮะทีละฝั่งดีกว่าตอนนี้พร้อมแล้วขอเชิญเชฟเป็ดทำเมนูส้มตำนะส้มตำก่อนใช่ไหมครับผมถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับครับผมทางฝั่งของเชฟเป็ดเลือกที่จะทำเมนูส้มตำปูปลาโดยมีวัตถุดิบหลักเป็นน้ำปลาเชิญยิ้มที่ทั้งหอมทั้งเข้มข้นดูจากฝีมือการตำแล้วคุณผู้ชมคิดว่าโต๊ะของเชฟเป็ดจะเป็นโต๊ะอร่อยหรือโต๊ะอีมาลุ้นไปด้วยกันค่ะจัดเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนี่นี่นะครับคือเมนูส้มตำน้ำปลาเชิญยิ้มเป็นไงเดี๋ยวก็รู้ตอนนี้ทางเชฟเป็ดของเราทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เรามาเริ่มจากทางด้านเชฟยายโย่งกันบ้างนะครับว่าเมนูยำยั่วยวนจะเป็นอย่างไรเชิญครับเริ่มครับยายโย่งครับมาแต่ต้องมีวัตถุดิบผสมอยู่ในเมนูอาหารด้วยนะครับได้เลยมาเลยครับเมนูที่ยายโย่งเลือกที่จะทำวันนี้ก็คือยำยั่วยวนซึ่งเป็นยำหมูยอที่ประกอบไปด้วยวัตถุดิบลับของเรานั่นก็คือไข่มุกต้มสุกนั่นเองค่ะรสชาติจะออกมาเป็นยังไงจะเป็นโต๊ะอร่อยหรือโต๊ะอีมาลุ้นไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมเรียบร้อยนะครับเพชรนะฮะยำยั่วยวนนะครับเอาละครับตอนนี้ถึงนาทีที่เราจะต้องตัดสินกันแล้วนะครับเชฟป้อนครับตอนนี้เชฟป้อนพร้อมหรือยังครับด้วยประสบการณ์ที่ฉันได้สั่งสมมานะคะที่ฉันคำนวณดูแล้วเนี่ยตัดสินใจเลือกตัวไหนครับไอ้สิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นได้อยากจะลองเหลือเกินฉันขอเลือกยายโย่งอันนี้คุณตัดสินใจเองนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับเชฟป้อนนะครับได้เลือกเมนูของยายโย่งนะครับยำยั่วยวนตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วจะเป็นโต๊ะอร่อยหรือจะเป็นโต๊ะอีนะครับเดี๋ยวผสมให้สักช้อนครับแต่มันอร่อยจริงๆพร้อมนะชิมเข้าไปให้เต็มนะฮะคำใหญ่ๆนะครับคำใหญ่ๆนะครับปังปังถ้าอร่อยกินแบบอร่อยนะครับถ้าอีกินกันแบบอีนะฮะเชฟป้อนพร้อมเราชิมครับงั้มงั้มอร่อยแบบอร่อยนะครับงั้มอีกินแบบอีนะครับโอ้โหเป็นไงครับแล้วอร่อยสุดยอดนะฮะเป็นไงครับไม่พออีกคำครับขออีกคำครับโหเพิ่มหมูย่อยแสดงว่ายายโย่งไม่มีธรรมดาเนี่ยเอาเชฟคนเดียวนะเป็นนักชิมคนเดียวที่สามารถอมความเค็มไว้ได้เกือบ3นาทีนะเก่งมากครับเก่งมากครับเป็นไงฮะโอ้ยยังจะต้องให้พูดอีกเหรอเอางี้กว่าผมอนุญาตให้เชฟป้อนได้ลองชิมส้มตำปลาร้าเชิญยิ้มครับแกกล้ากินเหรออ่าเชิญครับถ้าอร่อยโอ้โหยังอร่อยจริงๆยังออกหน้าออกโอ้โหหัวเชียวเชียวออกหน้าออกตาถามไม่ตอบเลยถามทำไมมือสั่นมันขำตื่นแต่เช้าขับรถจะได้ดูสวยงามเป็นไงครับรสชาติอะไรมันจะไม่อร่อยไวยังวะยักหน้ายิ่งยักยิ่งยักอร่อยมากเลยก็ลองสิก็รู้ว่าอร่อยอ่ะจะได้รู้ว่ามันอร่อยตรงน้ำปลาเออนี่ผมนึกว่าพี่ตำเล่นๆนะเนี่ยก็ตำเล่นๆนี่ตำเล่นๆไม่คือรสชาติมันได้จริงนะพี่อันนี้ครับพี่อร่อยนะฮะครับผมต้องการให้พี่ทานให้อร่อยใช่ไหมครับผมผมอร่อยจริงพี่เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับผลการตัดสินของทั้งคู่นะครับผู้ที่ชนะในการแข่งขันในครั้งนี้ได้แก่เชฟเป็ดเชิญยิ้ม
ดีใจทำไมอ่ะได้อย่างใจจริงๆอ่ะโอ้ยตอนนี้ทำน้ำปลาเชิญยิ้มขึ้นมาบอกได้เลยว่าอร่อยพูดได้เต็มปากเลยว่าอร่อยจริงๆตอนนี้น้ำปลาเชิญยิ้มนี่หาซื้อได้ที่ไหนครับพี่ในยี่ปั๊วต่างๆทั่วประเทศไทยแล้วก็อยู่ในโมเดิร์นเทรดอยู่ในเซเว่นอีเลฟเว่นอยู่ในแม็กมาร์ทCJCJครับอยู่ทั่วหมดตอนนี้นี่ต่อไปธุรกิจเราอยากจะขยายคำว่าเชิญยิ้มเนี่ยเราจะขยายเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นตู้กาแฟไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยไอ้ตู้กาแฟเมื่อกี้พูดถึงตู้กาแฟแต่ลักษณะเป็นลักษณะตู้แล้วก็เป็นตู้เดียวในประเทศไทยที่มีเป็นภาพเป็นจออ๋อเป็นจอด้วยใช่ตู้มีตัวอย่างดูไหมให้ตู้แฟมีตัวอย่างให้ดูเฮ้ยมีเมนูบอกด้วยนี่มีจอนี่ไงมันมีเมนูบอกด้วยมีเมนูบอกตอนนี้ที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขากำลังขอเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาเพื่อนบ้านใช่ครับเป็นกระบวนการที่ไม่ใช่ง่ายนะขั้นตอนแล้วตอนนี้สำเร็จแล้วแก้วของเราเนี่ยเป็นแก้วอารมณ์ดีนะแก้วก็คือแบบนี้เลยไหมแบบนี้แล้วจะมีคำดูแล้วยิ้มดูแล้วหัวเราะมีแก๊กสั้นๆอยู่ในนั้นอยู่ในถ้วยเป็นมุกตลกเล็กๆน้อยๆในนั้นมีแบรนด์ดีๆมีสินค้าดีๆด้วยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากด้วยนะครับพวกเราสานะขอบคุณพี่เป็ดเชิญยิ้มมากๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับผมครับสำหรับวันนี้หมดเวลาหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการดีๆแบบนี้ในทางช่อง Work Point หมายเลข23ทุกวันเสาร์ช่วงเช้า10วันนี้ขอบคุณสานะนะครับขอบคุณนายโย่งนายพวงนายนงขอบคุณพี่เป็ดมากๆครับนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ได้เวลารบพลท้าประจำมาเต้นนานผู้ใดบอกมาเช็คอินยันเจ้าทิ้งบอกมาเที่ยวงานได้แค่บ่งรู้ความมั่นใจสถานอยู่ในเพื่อไม่ให้เป็นการได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบกันนะครับหมอทำขวัญก็ทำขวัญกันไปนะครับน้องแอนก็ร้องเพลงกันไปสาวละหนึ่งสาวหยุดไหมจิตหัวใจว่าทิ้งเชื้อเผาพันโลกาจะเปลี่ยนพันโลกาจะเปลี่ยนพันในใจเธอนั้นก็ยังมีหมอลำในใจเธอนั้นก็ยังมีหมอลำก็ฉันใส่ละแต่แบงค์ร้อยแล้วแบงค์พันละมาลอยละมาจากไหนมาไงมาไงเนี่ยเมียตอบเสียงงึมงำไม่เห็นต้องทำแล้วเป็นตกใจว่าไงผู้ชายทางอำเภอไม่ขี้เหนียวเหมือนเธอหรอกจะบอกให้